พระสารีบุตรไปลาพุทธเจ้าวันไหนนั้นเราจะลาศีลได้วันไหนนั่นแหละวันนั้นค่อยลาได้ไหมตอนนี้ถ้าลาจากศีลเราจะเสียหายไหมเสียหายมากก็กลายเป็นคนมีศีลหรือไม่มีศีลคนทุศีล น่ากลัวไหมน่ากลัวแล้วอยากอยู่ใกล้ไหมถ้าคนไม่มีศีลอย่างเราไม่ต้องไปศึกษาพระธรรมมากนะถ้าเราไปอยู่ใกล้คนไม่มีศีลกับคนอยู่ใกล้คนมีศีลคนนี้มันฆ่าคนนะนี่ไอ้คนนี้มันรักทุกอย่างนะแล้วประพฤติผิดในกามด้วยพวกนี้พูดเท็จด้วยนะพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อแล้วโลภมากด้วยความโกรธก็เยอะมีความลุ่มหลงมากบอกเอาไปอยู่ด้วยกันบอกถ้าเขาประกาศว่าเขาเป็นคนไม่มีศีลเขาทุศีลได้ตลอดเรายังจะรักเขาไหมนี่แต่ก่อนเราไม่เอาตัวนี้ไปเป็นข้อวัดไงใช่ไหมถ้าจับประเด็นตรงนี้เราก็สบายมันนะตอนนี้เราสบายไปแล้วนี่เราไม่ขึ้นป้ายโฆษณาอย่างนี้ทีแรกแต่ตอนนี้ขายไม่ได้โฆษณาไม่ออกหมดเวลาแล้วใช่ไหมนี่เราไม่ระดมกันในเรื่องนี้มันเลยผิดพลาดเลยทั้งที่เราไม่ชอบหรอกคนทุศีลเนี่ยเราไม่ชอบหรอกในชั้นของศีลเนี่ยนะมาทำความเข้าใจอย่างนี้ว่าในการที่เราจะมาศึกษาในเรื่องของกุศลศีลเนี่ยในชั้นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านี่นะคืออย่างนี้คือท่านกล่าวเกี่ยวในเรื่องของเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวิติกมาศีลเนี่ยมาพยายามจะกลั่นบอกว่าจะทำยังไงจะทำความเข้าใจพวกเราเนี่ยในระยะเวลาที่น้อยที่สุดสั้นที่สุดเนี่ยนะแล้วก็ให้เข้าใจอย่างรวดเร็วมากที่สุดเนี่ยนะก็ไม่รู้จะทำได้แค่ไหนนะแต่พยายามจะทำเนี่ยนะก็คือว่าให้ความเข้าใจให้เร็วด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือว่าเข้าใจได้ชัดเจนด้วยได้พูดในเรื่องของทานก็ไว้ใช่ไหมพูดถึงในเรื่องของเจตนาที่เป็นไปกับกุศลที่เป็นเหตุแห่งการให้นั่นเป็นทานกุศลใช่ไหมแล้วก็พูดถึงในเรื่องของทายธรรมคือวัตถุสิ่งของเลยก็เป็นทานแต่เรามองเป็นวัตถุกรรมกันเนี่ยนะแต่ต่อไปเราจะเปลี่ยนวิธีคิดใหม่โดยการมองวัตถุกรรมทั้งหลายเปลี่ยนเป็นวัตถุทานเป็นสิ่งที่ควรให้เลยเนี่ยนะตรงนี้มันเข้าไปในบ้านเนี่ยเราจะเห็นลูกเห็นหลานหน้าเป็นวัตถุทานหมดเลยตอนนี้หน้าบริจาคแท้เจอใครก็สบายเลยใช่ไหมไปเนี่ยบางคนเลี้ยงสัตว์ที่มีราคาแพงๆบางคนเลี้ยงสัตว์ราคาแพงนะก็เคยเห็นสุนัขตัวเล็กๆไหมไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยเมื่อวันก่อนมีโยมคนหนึ่งเจอหน้าร้องไห้ถามทำไมโยมเป็นอะไรเนี่ยบอกสุนัขตายแล้วเขาบอกตัวเล็กๆมาเห็นเป็นยังไงตัวเล็กๆโหน่ารักมากท่านไม่ได้เลี้ยงถ้าท่านเลี้ยงก็จะรักอย่างโยมเนี่ยบอกตายอ่ะมันเป็นงั้นด้วยหรือมันน่ารักหรือฮะเอาคนมองยังไงมองอบายศาสตร์เนี่ยใช่ไหมถ้าเราคิดว่าเป็นอบายศาสตร์เนี่ยเรายังจะรักแบบตัณหาได้ไหมเราจะได้แต่กรุณาเขาเนาะได้กรุณาเขาแล้วก็หรือถ้าจะเมตตาเขาก็เมตตาเขาจริงๆก็เหมือนพระที่ท่านอธิบายตอนเช้าก็บอกว่าให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานได้แค่นี้สมเท่าไหร่ได้ร้อยเท่าร้อยอัตภาพใช่ไหมคูณเท่าไหร่คูณห้านะคูณอายุนะสุขภะนะเนี่ยตรงนี้ได้ร้อยอัตภาพแต่โดยมากไม่ค่อยเป็นทานอย่างว่าคนชอบเลี้ยงกันยังนะเลี้ยงอาหารปลาเนี่ยแต่โดยส่วนใหญ่ไม่เป็นทานสังเกตไหมไปเลี้ยงกันอุ้ยน่ารักน่ารักโอ้โหขึ้นมากินแล้วขึ้นมากินแล้วใช่ไหมแล้วเป็นตัณหาจะเป็นทานได้ไหมอ่ะนี่จบเลยงานนี้แล้วเราชอบระดมกันยังเลี้ยงปลาเลี้ยงสุนัขเลี้ยงอะไรโอ้โหน่ารักไม่เป็นทานนะกุศลเพราะใจไม่เป็นไปกับกุศลอันนี้ตรงนี้ก็ต้องไปพิจารณาทั้งที่โอ้โหทำมาสักเยอะแยะกลับอันนี้พิจารณาใหม่ได้ไหมสมมติมันผิดพลาดมาในอดีตเนี่ยเราจะย้อนให้เป็นอัปราปราเจตนาได้ไหมให้เป็นทานกุศลได้ไม่ได้ทำยังไงอ่ะสมมติว่ามีคนกู้เงินไปแล้วแล้วเขาไม่ใช้เราจะน้อมให้เป็นทานได้ไหมได้เลยมีไหมอ่ะที่นั่งอยู่นี่มีใครยืมเงินไปแล้วเขาไม่ใช้มีไหมโอ้เยอะเลยเด้อโอ้จริงๆเลยเด้อแล้วน้อมเป็นทานได้ไหมอ๋อน้อมเป็นทานได้นะสมมติถ้าเขาโทรมาบอกคืนยังจะเอาอยู่ไหม
อันนี้ไม่จริงแล้วอย่างเงี้ยไม่แต่จริงใจยังอยากได้อยู่ใช่ไหมมันไม่ได้ตัดขาดดังนั้นต้องทำลายโลภะด้วยนะต้องให้อาโลภะเนี่ยเกิดขึ้นมามีกำลังที่แข็งแรงถ้าเขาโทรกลับมาก็บอกท่านบอกว่าเออเดี๋ยวจะปัจจัยมาคืนเนี่ยใจเราไม่ดีเลยเนี่ยนะแล้วก็บอกโอ้เสียใจด้วยนะเราตัดขาดไปเสร็จแล้วเราถวายบิณฑบาตไปแล้วตรงนี้ก็คือเกี่ยวในเรื่องของอโรภาทานที่ประกอบกับเจตสิกส่วนประการต่อมาคืออภัยทานนะการอภัยทานการที่กล่าวคำให้อภัยแก่กันและกันเนี่ยเป็นอภัยทานไปทีนี้ที่จะพูดตรงนี้ก็คือพูดในเรื่องของปานาติปาตาปฏิเวรโตภิกขเวอริยสาวโกอปริมานานังสัตตานังอภยังเทติเป็นต้นอันนี้มาในอภิสันทสูตรทานวรรคอัตถกนิบาตในอังคุตระพบาลีอริยสาวกเว้นจากปานาติบาตนั้นย่อมให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้การให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายนี้ชื่อว่าเป็นมหาทานข้อที่หนึ่งนี่ได้ขยายไปแล้วนะว่าเป็นการให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายเป็นมหาทานไหมเป็นศีลไหมเป็นศีลทีนี้การให้อภัยเนี่ยเป็นเจตนาศีลเป็นเจตสิกศีลเป็นสังวรศีลเป็นเจตนาศีลเจตสิกสังวรอวิติกมศีลเป็นศีลประเภทไหนดีเนี่ยการให้การกรณีนี้ให้ชีวิตเป็นทานเนี่ยเป็นเจตนาได้ไหมเป็นเจตนานะคือการจัดแจงจงใจเนี่ยนะรู้จักเจตนาศีลไหมเจตนาศีลเอายังไงคือเจตนาเจตสิกที่เป็นไปในมหากุศลจิตุปบาทถ้าพูดตรงนี้คนที่ไม่ได้ศึกษาปรมัตถธรรมมาจะงงนิดหน่อยเนาะคือเจตนาที่เป็นไปกับกุศลเจตนาที่เป็นไปกับจิตที่ไม่โลภจิตที่ไม่โกรธจิตที่มีปัญญาเจตนาที่เป็นไปกับศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเจตนาที่เกิดขึ้นกับจิตที่เป็นโสมนัสจิตที่เป็นญาณสัมยุตประกอบด้วยปัญญาเนี่ยนะเจตนาที่เป็นไปกับในเรื่องของการจัดแจงปรุงแต่งที่เป็นไปกับกุศลที่เป็นภาวะแก่การที่จะงดเว้นจากบาปธรรมทางกายทางวาจาอันนั้นเป็นเจตนาศีลเพราะลักษณะของศีลเนี่ยท่านจะกล่าวไว้เกี่ยวในเรื่องของศีลในข้อนี้นะไม่ใช่คำว่าศีลนะเนี่ยศีลนะนั้นมาจากคำว่าอะไรสมาทานังและอุปัฏฐานังเนี่ยตรงนี้ที่จริงพอพูดตรงนี้ทีไรก็ทำให้รู้สึกว่าต้องขยายค่อนข้างทุกทีเนี่ยนะคืออย่างนี้ว่าในกรณีที่เราจะศึกษาในชั้นของคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยต้องเข้าใจบอกว่าคำว่าสมาทานังเนี่ยลักษณะของศีลที่บอกว่าลักษณะของศีลที่บอกทำกายกรรมวจีกรรมไม่ให้เกลื่อนกลนไม่ให้กระจัดกระจายเนี่ยจะทำยังไงไม่ให้เกลื่อนกลนไม่ให้กระจัดกระจายและไม่ให้ซ่านไปเพราะบาปกรรมทั้งหลายมีการฆ่าและประการลักการประพฤติผิดในกามเป็นด้วยถ้ามองอย่างนี้ถามว่าพอพูดคำว่าเจตนาที่เป็นไปกับการที่ว่าไม่ฆ่าเนี่ยพอพูดอย่างนี้เข้าใจยากไหมถ้าฐานบางคนก็มองว่ายากนะอย่างยกตัวอย่างอย่างนี้นะว่าเจตนาหมายเอาบอกว่าในการใดเจตนาเป็นปฏิปักษ์ต่ออกุศลธรรมทั้งหลายเจตนาที่เกิดขึ้นว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อการฆ่าต่อการลักต่อการประพฤติผิดในกามเจตนาที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อนี่นะเจตนาที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความโลภความโกรธและความหลงเจตนาในลักษณะอย่างนี้เป็นอะไรเป็นศีลเพราะเป็นไปแก่การที่จะงดเว้นไหมเป็นไปแก่การที่จะงดเว้นจากบาปฉะนั้นในลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเจตนากรรมเจตนากรรมเนี่ยทีนี้กรณีแห่งการที่พูดถึงในเรื่องของเจตนาที่เป็นไปกับการที่จะไม่ฆ่าเนี่ยส่วนมากเจตนาคือการจัดแจงเป็นไปในที่เนี้ยเกิดก่อนหรือเกิดหลัง
เอาการที่เราจะรักษาศีลเนี่ยเรามีเจตนาก่อนไหมเจตนาเกิดก่อนเนาะเกิดก่อนเพื่อจะอะไรรักษาไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทใช่ไหมเออถ้าในพูดถึงในชั้นของคำสอนเนี่ยนะถ้ามองอย่างนี้ก็คือจะเห็นประเภทของศีลทั้งหลายเหล่านี้เจตนาที่เป็นศีลเนี่ยเพราะเจตนาที่จัดแจงกายกรรมวจีกรรมไม่ให้กระจัดกระจายคำว่ากระจัดกระจายในที่นั้นเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เนี่ยชื่อว่ากายกรรมกระจัดกระจายพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อเนี่ยชื่อว่าวจีกรรมกระจัดกระจายเกลื่อนกลนและซ่านไปด้วยทุจริตทั้งหลายมีการฆ่าเป็นต้นเห็นไหมไอ้เจตนาในลักษณะนี้ก็เรียกเจตนาที่เป็นไปแก่การควบคุมไม่ให้กายกรรมวจีกรรมเกลื่อนกลนกระจัดกระจายซ่านไปเพราะการทำบาปเอางี้เราเห็นวัตถุต่างๆที่ถ้าการที่เราจะเห็นวัตถุต่างๆเอาเห็นสิ่งที่มีชีวิตก่อนในเบื้องต้นนะเราเห็นสิ่งที่มีชีวิตพบเนี่ยอย่างเรานั่งกันอยู่ตรงนี้เอาวัตถุต่างๆเหล่านี้เป็นวัตถุที่ตายได้หมดเลยใช่ไหมเราทำปานาติบาตได้หมดไหมนั่งอยู่ได้หมดหรือไม่ได้แต่เราไม่เคยคิดงดเว้นจากการฆ่าเลยใช่ไหมเรานึกถึงบุคคลเหล่านี้ไม่เคยคิดนะเพราะเราคิดว่าเราไม่ฆ่าเขาอยู่แล้วใช่ไหมแต่เราเคยโกรธไหมแล้วเป็นเหตุเป็นการมันเริ่มแล้วใช่ไหมความโกรธนี่แปลว่าเป็นที่ตั้งแห่งความไม่พอใจใช่ไหมถ้าหากความโกรธรุนแรงมันสามารถจะฆ่าได้ไหมถ้าได้เหตุปัจจัยตอนนี้เราไม่ฆ่าจริงแต่เราโกรธแล้วก็วัตถุชิ้นนี้เราโกรธได้เมื่อเราโกรธได้เนี่ยถ้าได้เหตุปัจจัยที่รุนแรงเราจะฆ่าได้ไหมเนี่ยเราก็นึกว่าเราฆ่าไม่ได้ใช่ไหมถ้าต้องบอกว่าฆ่ามดตัวหนึ่งเป็นปัจจัยแก่การฆ่าแม่เราเชื่อไหมก็มดตัวหนึ่งยังฆ่าได้ใช่ไหมแล้วอัธยาศัยที่รุนแรงมากขึ้นได้ไหมนะเข้าไปถึงฆ่าแม่ได้ไหมฆ่าไม่ได้พบนี้พบหน้าไปฆ่าได้ไหมพบหน้าไม่ได้ไปอีกร้อยชาติไปฆ่าได้ไหมที่สุดเป็นอัธยาศัยการที่คิดฆ่ามดนี้ป่ะเห็นไหมเนี่ยน่ากลัวไหมเนาะแล้วฉะนั้นวัตถุใดเราโกรธได้วัตถุนั้นเราก็ทำลายได้เนี่ยโทษการไม่คิดเว้นไว้ฉะนั้นเขาถึงบอกว่าเราต้องเขียนปุ๊บเนี่ยเราต้องรู้สึกที่เราต้องให้อะไรเราต้องให้ความปลอดภัยในชีวิตของเขาไหมต้องตั้งความรู้สึกไว้ก่อนไหมต้องวิจัยไหมคิดไปนะเราต้องเจริญเมตตากับบุคคลเหล่านี้ไหมต้องเจริญถ้าไม่เจริญเราเกิดขัดเคืองเมื่อไรแสดงว่าจิตใจของเราเริ่มจะโหดเหี้ยมไหมในส่วนจริงเราก็ประทุษร้ายเขาเราอาจจะมองไม่เห็นโทษนะตรงนี้นะแต่จริงๆมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวหลักคำสอนเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราไม่ทำแต่ทางข้าประหารในการที่จะละบาปอกุศลที่เห็นวัตถุที่มีชีวิตหรือเราเห็นสิ่งของที่มีชีวิตแล้วเราไม่ทำแต่ทางข้าประหารเข้าไว้เข้าใจคำว่าแต่ทางข้าประหารไหมเข้าใจหรือไม่เข้าใจการละด้วยแหละการละได้แต่ละขณะเนี่ยนะเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นตทังคปหานคืออย่างนี้พอพูดถึงในเรื่องของสิกขาบทนี้การละซึ่งปานาติบาตเนี่ยเป็นปหานศีลนั่นเจตนาที่เราจะงดเว้นจากบาปทั้งหลายเหล่านี้นั้นเจตนาที่จะงดเว้นจากการฆ่าเนี่ยอันนี้เป็นปหานะศีลนั้นถ้าเรามองถึงในชั้นของเจตนาศีลเนี่ยเราจะเห็นชัดท่านหมายเอาเจตนาเจตสิกเจตนาที่ขวนขวายต่างๆเหล่านี้นะนั้นเจตนาของบุคคลผู้วิรัตจากทุจริตทั้งหลายมีปานาติบาตเป็นต้นเนี่ยได้แก่เจตนาที่เป็นประธานที่ประกอบอยู่กับอะไรประกอบอยู่กับวิรตีหรือเจตนาที่ขวนขวายของบุคคลผู้ทำวัดปฏิบัติให้เต็มถ้าเจตนาที่ประกอบกับวิรตีนี่คือยังไงเจตนาที่เกิดร่วมกันกับการงดเว้นสภาวะธรรมที่งดเว้นเ
ฉะนั้นเจตนาที่เราสมมุติเรามาสมาทานเนี่ยนั้นเจตนาแข็งแรงมากนะสมาทานสิกขาบทเนี่ยแต่สมาทานสิกขาบทเหล่านั้นมีเวรติเกิดร่วมมั้ยมีสัมมาวาจาการงดเว้นจากสภาวธรรมที่งดเว้นจากบาปทางวจีกรรมสัมมากัมมันตะสภาวธรรมที่งดเว้นจากการกระทำทางกายแล้วก็สัมมาชีวะการงดเว้นจากอาชีพที่ทุจริตแล้วก็ถือว่างดเว้นกายทุจริต3วจีทุจริต4ด้วยไอ้พูดงี้เร็วไปวะไม่เร็วหรือฟังทันไหมยากไหมการใช้ศัพท์นี่เริ่มยากขึ้นใช่ไหมเออทีนี้เดี๋ยวมาพยายามจะกลั่นเป็นภาษาของเรานิดๆหน่อยๆก็อย่างนี้คือตัวเจตนาคือจิตที่คิดจะงดเว้นจากการฆ่าเขาเรียกสีละนะเนี่ยก็คือหมายความว่าเจตนาคือจัดแจงจงใจปรุงแต่งจิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นโดยการที่ตั้งใจว่าจะไม่ฆ่าจะไม่รับจะไม่พูดพูดผิดในกามจะไม่พูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อไอ้เจตนาตั้งใจตรงนี้เกิดร่วมไรวิรติแต่ตอนนั้นเจตนาเป็นใหญ่อยู่แต่ทีนี้พอเกิดสภาวธรรมต่างๆที่จะเป็นเหตุแห่งการฆ่าเกิดขึ้นมายกตัวอย่างเช่นเห็นมดวิ่งมาตวงคิดยังไงพอเราสมาทานเช้านี้ไปป๊อบเดินกลับไปหน่อยแล้วไปเห็นมดมันวิ่งอยู่แม้รำคาญเหลือเกินมันพอทำท่าแล้วจะฆ่าแล้วเราคิดแล้วเรางดเว้นได้เราคิดยังไงเออเราสมาทานรับศีลมาจากพระท่านก็พยายามเตือนแล้วเตือนอีกให้เราเคารพพระผู้มีพระเจ้าฉะนั้นการจะมาล่วงละเมิดสิกขาบทข้อนี้ไม่สมควรแก่เราเลยอย่างนี้เป็นอะไรเป็นสมาทานวิรัติหรือไม่เกิดขึ้นไหมสมาทานวิรัติเพราะคิดถึงสิ่งที่เราสมาทานไว้แต่สมาทานไว้อย่างนี้ลักษณะนี้เป็นสมาทานวิรัติแล้วก็งดเว้นจากบาปธรรมทั้งหลายตอนนี้สภาวะธรรมที่งดเว้นเวรเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าเกิดหรือยังเกิดหรือยังสภาวธรรมที่เข้าไปตัดรอนเป็นงดเว้นบาปทั้งหลายนั้นเป็นวิรติแต่เจตนาจงใจจัดแจงที่จะงดเว้นไปก่อนนั้นเป็นเจตนานี่เรียกเจตนาเป็นปัจจัยแก่วิรติคือสภาวธรรมที่งดเว้นจากบาปได้เพราะคิดถึงที่เราได้ตั้งใจแล้วที่เราเจตนาเข้าไว้ที่เราสมาทานเข้าไว้ก็แข็งแรงมากอย่างอาตมานี่นะพอบวชเข้ามาใช่มั้ยพออาตมาจะไปทํางั้นปุ๊บนี่นะอาตมาก็นึกว่าเออตั้งแต่บวชมาเราไม่เคยทําสัตว์ชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเลยการกระทําอย่างนี้ไม่สมควรต่อสมณะสักยะบุตรพุทธชิโนรสบุตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าการเลือกจะมาฆ่าแม้แต่มดดํามดแดงเล็กๆเนี่ยให้เสียชีวิตไปด้วยการกระทําเช่นของเราเนี่ยบรรพชิตชื่อว่าเป็นผู้ที่งดเว้นจากบาปธรรมทั้งหลายแม้ทางกายและทางวาจาขึ้นชื่อว่าบาปชุดทุกชนิดไม่สมควรแก่เราเลยเราเป็นผู้งดเว้นจากบาปประธรรมทั้งหลายพอคิดอย่างนี้เบ็ดเสร็จก็งดเว้นได้ลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเจตนาเป็นปัจจัยแก่วิรติเป็นสภาวธรรมที่งดเว้นจากบาปประธรรมทั้งหลายนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นการงดเว้นจากบาปประธรรมทั้งหลายเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอะไรเป็นเขาเรียกว่าวิรติตัวนี้เป็นสัมมากัมมันตาวิรติหรือสัมมาวาจาวิรติฮะสัมมากัมมันตาที่งดเว้นบาปทางกายนะที่จะไปบี้เขาเนี่ยจะใช้เสียงฆ่ามดได้ไหมได้ไหมเอาใช้เสียงฆ่ามดได้ไหมบอกคนอื่นได้ใช่ไหมไม่เราไปบอกเขาอยู่เขากับมดเนี่ยเองจงตายเองจงตายเดี๋ยวนี้ได้ไหมใช่ไหมถ้าไปสั่งคนอื่นนั่นอีกอย่างนั่นก็ชื่อว่าฆ่าอยู่แล้วแต่หมายความบอกว่าเป็นการงดเว้นบาปทางกายใช่ไหมแต่ถ้าไปสั่งเขาเนี่ยงดเว้นบาปทางวาจานั่นก็ว่าไปอันนั้นเป็นสัมมากัมมันตะจะสั่งคนอื่นก็คือการทำฆ่าเนี่ยได้ทั้งกายทวารและวจีทวารไงนั่นตัวว่ารายละเอียดเยอะเรื่องปณิบาตเนี่ยจริงๆในครั้งนี้คงจะพูดแค่คร่าวๆเท่านั้นแหละเจาะรายละเอียดไม่ทันหรอกเพราะในรายละเอียดเนี่ยพูดถึงองค์พูดถึงอารมณ์ใช่ไหมพูดถึงมูลอย่างเงี้ยนะว่ามีกี่มูลมีโลภะมูลหรือโทสะมูลโมหะมูล
อารมณ์นั้นน่ะเวทนาอะไรเป็นสมนัสเวทนาหรือโทมนัสเวทนาอะไรเนี่ยหรืออุเบกขาเวทนาไม่ว่ากันในรายละเอียดเยอะตรงนั้นน่ะนะแล้วกรรมที่ทำไปแล้วจะทำให้อย่างไรเนี่ยมาพยายามจะสืบค้นในเรื่องว่าผลของทำบาปก่อนเมื่อทำกรรมเหล่านี้แล้วเนี่ยเราจะได้อย่างไรเมื่อไม่ทำกรรมอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะได้ดิบได้ดีอะไรเนี่ยต้องมองตรงนั้นให้ชัดคือเห็นประโยชน์และเห็นโทษเห็นประโยชน์แก่การงดเว้นเห็นโทษของการล่วงละเมิดต่อไปไม่กล้าหรอกมดตัวเดียวก็ไม่กล้าที่จะบิบี้เขาหรอกเพราะว่าทำไปแล้วเนี่ยคนที่เจ็บปวดกลายเป็นเราเองเนี่ยไปทรมานตัวเองเนี่ยเหมือนเอายาฆ่าแมลงไปฉีดใส่ตาเดือดฉานเนี่ยลองหันในตัวยาฆ่าแมลงฉีดใส่จมูกตัวเองดูทีเป็นไงอ่ะโอ้อะไรโอ้เสียหายทั้งนั้นนี่ไม่ควรไม่ควรนะเพราะอะไรรู้ไหมอยากจะรู้ไหมโทษของปานาติบาตนั่นเหตุผลของเราแต่เหตุผลของกรรมก็อย่างเหตุผลของกรรมเลยกูเราจะทำยังไงเอางี้นะผลของปานาติบาตนะถ้างดเว้นก่อนเนาะถ้างดเว้นจากปานาติบาตนะจะบอกคุณก่อนนะเดี๋ยวค่อยบอกรายละเอียดของกรรมข้อนี้นะหนึ่งก็คือเป็นคนที่สมบูรณ์ด้วยอวัยวะน้อยใหญ่สองเป็นคนที่มีส่วนทรงไม่ใหญ่โตและกลมกล่อมเป็นสมบัติด้วยสามก็เป็นคนที่ถึงพร้อมด้วยความว่องไวทำไมกรรมที่ไม่ฆ่าทำไมเป็นเหตุให้เกิดเป็นคนว่องไวเพราะเราไม่ไปเบียดเบียนไปฆ่าเขาไงก็เป็นกายคนแข็งแรงว่องไวเป็นคนที่มีเท้าตั้งไว้เป็นอันดีและเป็นคนสวยงามเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนสะอาดเป็นคนแกล้วกล้าเป็นคนที่มีกำลังมากคนที่เกิดมาอ่อนแอนี่ทุกผลการฆ่าการเบียดเบียนเป็นคนที่มีถ้อยคำเห่าหาญเป็นที่รักของใครของบุคคลทั่วไปอัธยาศัยที่ไม่ฆ่าเพราะโทสะไม่ค่อยเกิดไงไปที่ไหนมีแต่คนรักเพราะเมตตาเยอะเป็นคนไม่มีโทษเป็นคนที่มีบริษัทไม่แตกร้าวเราไปฆ่ามดตัวนึงทำให้เขาแตกแยกแตกร้าวกันไหมค่อยเดือดร้อนทั้งหมดไหมฉะนั้นไปฆ่าปลวกโอ้ยอย่างที่นี่เราได้บริวารก็แตกแยกนี้ก็เจ็ดกระเจิงไฟไหม้น้ำท่วมอะไรเงี้ยนะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ขั้นคล้ามด้วยไปที่ไหนไม่ค่อยกลัวตายเราบุคคลเนี้ยเอาใครยกมือดิคนที่ขี้กลัวทั้งหลายอ่ะที่นั่งอยู่เนี่ยอยู่คนเดียวก็ขี้กลัวเนี่ยอ่ะมีไหมไปที่มืดๆก็กลัวมีไหมนี่ผลของปานาติบาตเพราะเคยทำประเภทนี้ไว้เยอะไงอัธยาศัยก็เลยหวาดระแวงกลายเป็นคนหวาดระแวงนะนี่ผลของปานาติบาตจะเป็นอย่างนั้นแหละเราเป็นคนที่มีถ้าหากว่าไม่ฆ่าเนี่ยนะเป็นคนที่ศัตรูเนี่ยกำจัดยากได้ยากเขาจะฆ่าทีไรรอดทุกทีฆ่าทีไรรอดทุกทีก็เราไม่เคยทำกรรมแบบนี้มาเลยอ่ะชีวิตก็ปลอดภัยอยู่เรื่อยคนอื่นเขาไปด้วยกันนี่นะคนอื่นเขาเจ๊งแต่เรานี่ไม่เจ๊งอ่ะเราปลอดภัยอย่างเงี้ยนะแล้วก็อีกอย่างนึงนะจะไม่ตายด้วยความพยายามของบุคคลอื่นพุทธเจ้าเนี่ยคุณของพุทธเจ้ามีอยู่ข้อหนึ่งเห็นไหมดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตย่อมไม่ตายย่อมไม่ปรินิพพานเพราะความเพียรพยายามของบุคคลอื่นเห็นไหมพระเจ้าจะไม่ปรินิพพานด้วยความเพียรพยายามของบุคคลอื่นพระเทวทัตเพียรพยายามขนาดไหนพุทธเจ้ามรณภาพไหมไม่ปรินิพพานหรอกนี่ไงโทษของการไม่ทำปานาติบาตเห็นไหมเห็นชัดตรงนี้แล้วก็เป็นคนที่มีบริวารมากเพราะเราไม่เคยทำเขาบุคคลให้ตายแล้วมีการเสียอกเสียใจบริวารก็เยอะเป็นคนที่มีรูปสวยสวดทรงงามเป็นคนมีโรคน้อยเป็นคนไม่มีความโศกและอีกอย่างนึงนะเมื่อมีสัตว์และสังขารเราก็ไม่พลากจากสัตว์และสังขารด้วยอันที่น่าชอบใจแล้วก็เป็นคนที่อายุยืนแม่พูดตรงนี้ตรงกันข้ามกับมาเลยนะเนี่ยมาเนี่ยสงสัยทำปานาติบาตเยอะมาก
นี่นะถ้าเราดูตรงนี้ก็จะเห็นถ้าโทษล่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายปานาติบาตที่บุคคลส่องเสพให้มากกระทำให้มากแล้วก็ทำให้มากย่อมเปลี่ยนไปเพื่อให้เกิดในเป็นสัตว์นรกให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานให้เกิดเป็นเปรตวิสัยวิบากแห่งปานาติบาตที่เบาทั้งหมดนะนะเป็นมนุษย์ก็บันดาลให้เป็นคนมีอายุสั้นนี่ในอังคุตตรนิกายนี่นะเพราะท่านตรัสไว้อีกที่หนึ่งนะแสดงว่าเป็นคนทุกพลภาพอะไรอยากจะรังแกสัตว์ฆ่าสัตว์เนี่ยมาบอกอานิสงส์บอกโทษไว้ก่อนในข้อแรกเดี๋ยวค่อยอธิบายเรื่องศีลนะเป็นคนที่มีรูปไม่งามรูปก็ไม่งามลองกลับไปลองไปดูหน้าตาเราดูเนี่ยเราจะเห็นนะแล้วเป็นคนอ่อนแอเดินนิดๆหน่อยๆก็หมดแรงเนี่ยแล้วเป็นคนเฉยช้าด้วยแล้วเป็นคนขี้กลัวอะไรนิดหน่อยก็ขี้กลัวตกใจง่ายอะไรเงี้ยเป็นไหมถ้าในลักษณะนี้ก็เรียกแล้วก็เป็นคนขี้ขลาดเป็นแล้วอีกอย่างนะถ้าไม่มีใครฆ่าตัวเองก็อยากตายอยากจะฆ่าตัวตายถ้าถามจริงที่นั่งนี้ใครเคยคิดจะฆ่าตัวตายบ้างเครียดมากๆก็อยากจะฆ่าตัวตายเครียดมีผลของปานาติบาตนั้นถ้ามีใครมาบอกว่าเขาอยากตายนี่รู้เลยนะเนี่ยโอ้ท่านผู้นี้ทำปานาติบาตมาเยอะฆ่าสัตว์มาเยอะกรรมที่เกี่ยวกับการฆ่ากำลังให้ผลก็แล้วก็ต้องให้กำลังใจเขาว่าท่านทั้งหลายอย่ายอมอ่อนแอกับใจประเภทนี้ท่านทั้งหลายเคยทำกรรมเหล่านี้มาเยอะเนอะอย่าให้กรรมเหล่านี้มาเป็นปัจจัยเกื้อหนุนอย่าไปเปิดช่องให้มันเอางี้เราเคยฆ่าสัตว์กันมาไหมในสังสารวัฏฉะนั้นกรรมที่จะเป็นปัจจัยทำให้เราน้อยใจตัวเองอยากจะฆ่าตัวตายย่อมมีช่องมีโอกาสไหมนั้นตอนนี้เราจะปิดโอกาสนั้นไหมต้องปิดด้วยการเข้าหาคำสอนของพระศาสดาเสียนั้นถ้าน้อยใจหน่อยมันทำใครไม่ได้ก็อยากประทุษร้ายตัวเองบางคนก็ชกตัวเองตีตัวเองดึงผมตัวเองทึ่งตัวเองเล่นเนี่ยนะใช่ไหมนี่ไงโทษของปานาติบาตฆ่าตัวตายหรือถูกคนอื่นฆ่ามีโรคเบียดเบียนมีบริวารก็มีพินาศนะแล้วก็อย่างว่าก็มักจะอายุก็สั้นนี่คือโทษนี่เราพอเริ่มรู้อย่างนี้แล้วข้อแรกอยากจะมีศีลไหมทีนี้มองอย่างนี้เราก็จะได้มองถึงเจตนาศีลเทียบเคียงนะงั้นเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการไม่ฆ่าเนี่ยเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการไม่รักเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการไม่ประพฤติผิดในกามเจตนาที่เป็นเหตุไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดคำหยาบแล้วก็พูดเพ้อเจ้อนั้นเจตนาในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกเจตนาที่เป็นไปกับศีลนะเจตนาเจตนาเป็นกรรมไหมเป็นกรรมไหมเจตนาเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมเป็นได้ทั้งสองอย่างนะถ้าเจตนาในโลภะโทสะโมหะเป็นอกุศลกรรมเป็นศีลได้ไหมเป็นได้เป็นอกุศลศีลได้ในปฏิสัมภิทามรรคภาษาริบุตรใช่ไหมก็ทรงกล่าวบอกว่าศีลมีกี่อย่างศีลมีสามอย่างคือกุศลศีลอกุศลศีลแล้วก็อัพยากตศีลอันนั้นเป็นปกติของบาปนะพวกอกุศลศีลเนี่ยไม่เอาที่นี้ที่ต้องกล่าวตรงนี้ก็ไว้เดี๋ยวเราไปเปิดเจอในคัมภีร์อื่นเอ๊ะทำไมพระไม่บอกใช่ไหมก็ไปดูในปฏิสัมภิทามรรคเนาะท่านกล่าวไว้ศีล3ประการก็ไว้นั้นคือเจตนาที่เป็นไปกับโลภะเจตนาที่เป็นไปกับโทสะเจตนาที่เป็นไปกับโมหะเป็นอกุศลศีลแต่ศีลชนิดนั้นเป็นศีลที่ไม่ดีใช่มั้ยนั้นถ้าเมื่อสิ่งต่างๆเกิดขึ้นตรงนั้นถ้าพูดในชั้นของกุศลศีลเค้าเรียกความทุศีลนั่นเองภาวะที่ไม่มีกุศลศีลคําว่าทุศีลก็แปลว่าศีลชั่วศีลที่เป็นไปกับโลภะโทสะโมหะนี่แหละได้หลักคือตรงนั้นนั่นแหละใช่ไหมโทษก็คือไม่ดีใช่ไหมศีลชั่วศีลที่ไม่ดีนั่นเองเยี่ยงประพฤติเยี่ยงโคเยี่ยงสุนัขเนี่ยก็มีศีลเขาไหมนั่นแหละมีวัดมีศีลของเขานั่นแหละนั่นเป็นข้อปฏิบัติปกติของเขาปกติบางคนนี่ทำบาปปกติบางคนเนี่ยรักทรัพย์เป็นต้นอะไรเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นในชั้นของศีลไปทีนี้
พอพูดถึงในลักษณะอย่างนี้ก็คือพูดถึงในเรื่องของเจตนาที่เป็นศีลเจตนาที่เป็นไปกับกุศลในที่นี้ที่ต้องการจะกล่าวเนี่ยนะคือเจตนาที่เป็นไปกับกุศลที่เป็นเหตุที่ทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยไม่ให้เกลื่อนกล่นไม่ให้กระจัดกระจายโดยเฉพาะขับเน้นที่กายกรรมและวจีกรรมเจตนาขวนขวายของบุคคลฉะนั้นเจตนาจึงเป็นกุศลกรรมเป็นพีชานิทานกิจเป็นตัวเพาะเมล็ดพันธุ์ที่จะให้ผลในการต่อไปฉะนั้นตัวเจตนาที่เป็นกุศลศีลแต่ละขณะที่เกิดขึ้นเนี่ยชื่อว่าเราได้เพาะเมล็ดพันธุ์เรียบร้อยแล้วนะแต่มันจะเป็นไปเพื่อการฆ่าหรือเพื่อการลักเพื่อการประพฤติผิดพฤติกรรมจะเป็นไปเพื่อการงดเว้นจากสิ่งเหล่านี้หรือไม่ฉะนั้นกรณีอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยเราเห็นอารมณ์ที่เกี่ยวข้องที่เราจะประทุษร้ายอยู่ตลอดเวลาหมดเลยแต่เราจะทำให้กุศลศีลเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างไรฉะนั้นคนที่เขาเจริญกุศลศีลได้อย่างต่อเนื่องเพราะเขาเห็นอารมณ์ต่างๆเหล่านี้แล้วเขามนสิการให้เกิดขึ้นอยู่เสมอเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆปริมาณของกุศลศีลมันก็จะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นตัวนี้กุศลศีลที่มีความหนาแน่นที่มีกำลังมากขึ้นอย่างเงี้ยถึงจะทรงไว้ซึ่งสภาวะธรรมระดับสูงนะมีสมาธิและปัญญาเป็นต้นฉะนั้นปริมาณของกุศลศีลเราสมาทานไว้แต่ไม่เคยให้เกิดเลยเนี่ยแปลว่าอะไรศีลเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมสมาทานครั้งเดียววันนั้นก็ไม่เคยคิดถึงศีลอีกเลยอย่างนี้ชื่อว่าเป็นการเจริญศีลมั้ยเค้าเรียกไม่เจริญศีลนอกรับศีลครั้งเดียวมาแล้วก็ปล่อยทิ้งศีลทิ้งไม่ได้สนใจใยดีในศีลเลยเอาตั้งแต่สมาทานศีลมาวันแรกมาจนถึงวันนี้คิดถึงศีลถึง100ครั้งหรือยังคิดถึงศีล100ครั้งหรือยังเนี่ยถึงนี้เค้าเรียกว่าศีลเป็นหมันถ้าศีลเป็นหมันนะแปลว่าอะไรไม่เจริญไม่เติบโตไม่มีลูกไม่มีหลานเอาอารมณ์อันเป็นอารมณ์ที่จะเป็นปัจจัยศีลเกิดมีเยอะมั้ยเยอะไม่เยอะเอาข้อแรกอย่างเดียวเนี่ยเราเห็นสัตว์ที่มีชีวิตเนี่ยเยอะไหมตั้งแต่มาอยู่ในที่เนี้ยพวกเรานี่กี่คนเนี่ยและเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราเคยมีเจตนาจงใจในการที่จะงดเว้นจากการฆ่าสักครั้งไหมทุกครั้งเลยไหมเมื่อเราเห็นบุคคลเหล่านี้ถ้าเราทำให้เกิดได้แต่ละทุกครั้งได้เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเจตนาที่เป็นไปกับกุศลเนี่ยเริ่มแข็งแรงขึ้นฉะนั้นกรณีในลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเมื่อเจตนาที่เป็นไปกับการงดเว้นเนี่ยมีกำลังมากขึ้นลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเจตนาศีลส่วนเจตนาศีลอีกอย่างหนึ่งนะถ้าอย่างพระก็คือขวนขวายในการทำวัดปฏิบัติให้เต็มชื่อว่าเจตนาศีลเช่นยังไงถ้าเป็นพระเนี่ยเขาก็ปฏิบัติกันระหว่างศิษย์กับอาจารย์อาจารย์กับศิษย์หรือการปฏิบัติต่อลานโพลานเจดีย์กวาดวิหารลานโพทั้งหลายนั้นเจตนาที่เป็นไปกับการกระทำอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเจตนาศีลเป็นข้อปฏิบัติฉะนั้นศีลท่านจะต้องเกิดตลอดไหมฉะนั้นท่านจะต้องทำกิจของท่านตลอดในการที่อยู่ด้วยกันในการที่รับอาหารและบิณฑบาตในการที่ฉันอาหารในการที่ทำกิจต่างๆเหล่านี้เจตนาศีลของท่านก็จะต้องมาทำกิจในการที่จะเดินอยู่ตลอดเวลาเลยอย่างพวกเราทั้งหลายก็ปฏิบัติกันในทิศทั้งหกไงถ้าเราเป็นแม่แล้วก็ปฏิบัติต่อลูกถ้าเป็นลูกก็ปฏิบัติต่อแม่ต่อพ่อใช่ไหมพ่อแม่เป็นทิศเบื้องหน้าใช่ไหมการที่ปฏิบัติดูแลพ่อแม่เป็นศีลไหมถ้าตอนนั้นทำไปหงุดหงิดไปเป็นศีลไหมเป็นอะไรเป็นอกุศลไม่เรียกว่าศีลไม่เรียกว่าเจตนาศีลเพราะไม่ได้มีเจตนาในการปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติต่างๆเอาเจตนาที่เรากระทำปฏิบัติต่ออาจารย์ทิศเบื้องขวาเป็นศีลไหมถ้าหงุดหงิดนิดเอินอาจารย์ท่านนี้เป็นศีลไหมนั้นการปฏิบัติให้ถูกต่างหากถึงจะเป็นเจตนาศีลเจตนาในการที่จะปฏิบัติต่อเพื่อนทำยังไงในทิศเนี่ยการปฏิบัติต่อทิศเนี่ยไหมการที่เราจะปฏิบัติต่อเพื่อนให้ถูกต้องตามหลักการเนี่ยที่ท่านกล่าวไว้เนี่ยหรือการปฏิบัติต่อสามีภรรยาต่อบุตรต่อญาติมิตรนั้นก็ทำไปตามถ้าหรือปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องอย่างนั้นเป็นเจตนาศีลการปฏิบัติต่อพระต่อพระพุทธเจ้าเป็น
เจตนาศีลหมดเลยเป็นศีลหมดเลยแต่เราเอางี้ว่าตอนนี้เอาเราจะทำเจตนาศีลเป็นไปทางกายอย่างไรเจตนาศีลเป็นไปทางวาจาอย่างไรเจตนาศีลเป็นไปทางใจอย่างไรเอางี้วัดกันก่อนเลยมีรายละเอียดนะเจตนาศีลที่จะเป็นไปทางกายเอาลองดูกับแม่กับพ่อดูนะท่านเลี้ยงเรามาแล้วทำไงเลี้ยงท่านตอบเอาใช้กายเลี้ยงทำยังไงปัดกวาดเช็ดถูใช่ไหมในขณะที่ปัดกวาดเช็ดถูดูแลท่านนวดฟันให้ท่านอาบน้ำให้ท่านหุงหาอาหารให้ท่านในขณะทำไปเป็นศีลหรือไม่เป็นศีลดูตรงไหนดูเจตนานั้นเป็นไปกับกุศลหรือไม่ดูเจตนาที่เป็นไปกับกุศลหรือไม่ฉะนั้นถ้าหากว่าดูเจตนาที่เป็นไปกับกุศลตรงนั้นจึงจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติข้อวัดกับแม่ได้ถูกฉะนั้นถ้าหากไม่มีนะถ้าหากไม่มีเจตนาถ้าหากไม่เป็นไปกับกุศลเช่นปฏิบัติไปกวาดไปก็รู้สึกโกรธแม่เลอะเทอะแก่แล้วก็งุ่มงามเป็นศีลไหมไม่เป็นฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราทำผิดมาเยอะนะบางทีเราก็อดไม่ได้ที่จะหงุดหงิดคนแก่ใช่ไหมฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่แหละคือจุดที่ผิดพลาดนะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือว่านี่เป็นความผิดพลาด